วันนี้เนี่ยนะคะก็ยังอยู่กับเรา2คนเช่นเคยเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงมาอยู่ด้วยกัน4เบรกเต็มๆตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยก็ว่าได้นั่นเองค่ะแล้วก็เบรกแรกกับเบรกที่2วันนี้เนี่ยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของสาวแอรินแล้วก็รวมไปถึงสาวสวยอารมณ์ดีคนนี้เลยนะคะอย่างสาวชมพู่ก่อนมาเนี่ยรอติดตามกันได้วันนี้เนี่ยนะคะมีหลายประเด็นที่พวกเขาเนี่ยจะมารอเคลียร์กันในรายการช้อปปิ้งบันเทิงของเราแน่นอนค่ะอย่าเสียเวลากันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมาเริ่มต้นวันนี้กับข่าวแรกของสาวสวยเซ็กซี่มากความสามารถอย่างสาวแอรินยุคตะทัดกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่นะคะหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะจับตามองและระหว่างนี่นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ดีกว่าระหว่างสาวแอรินกับหนุ่มนาทีวงเกสโนวานี่นะคะทั้งคู่เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยจะมากเกินกว่าเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าใครเนี่ยถ้าติดตาม Instagram ของทั้งคู่นี่นะคะจะบอกว่ามีการโพสต์รูปคู่ที่ดูแล้วแบบหวานไม่แพ้คู่รักคู่อื่นๆเลยอันนี้เนี่ยให้เราได้ตามติดตามใน IG แล้วก็ได้ตาม follow กันตลอดเลยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเจอตัวสาวแอรินแล้วถามกันแบบตรงๆเลยดีกว่าค่ะว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยนะคะกับหนุ่มนาทีกัสโนวาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรกันจะเป็นแฟนหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแค่เพื่อนสนิทไปฟังเจ้าตัวตอบเลยค่ะก็เห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วอะค่ะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะใช่เขาไม่ได้กุ๊กกิ๊กอะค่ะเป็นยังไงเห็นยังไงเป็นอย่างนั้นดีกว่าค่ะโอกาสจะเจอจะมีอยู่แล้วค่ะอย่างเขาเป็นสเปคไหมคะไม่ใช่ค่ะจะเทกินแม่ค่ะถามเขาดีไหมอะก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะทุกคนก็เป็นเพื่อนกันทุกคนเป็นกลุ่มเดียวกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรที่ต้องเจอกันบ่อยๆด้วยกันบ่อยไอ้รูปคู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรมากแต่ว่ามันก็ไม่แปลกถ้าจะมีเพื่อนผู้ชายแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสถานะความสัมพันธ์นี้นะคะทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยเป็นแค่เพื่อนสนิทกันไม่ได้กิ๊กกันค่ะแล้วตัวสาวแอรินเนี่ยนะคะก็ยืนยันแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะว่าหนุ่มนาทีเนี่ยไม่ใช่สเปคค่ะอ้าวอย่างงี้มันพลิกเลยนะเบลอันนี้เนี่ยมันไม่แปลกใจหรอกคือคนเราเนี่ยไม่ใช่สเปคก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหนุ่มสาวแอรินเนี่ยนะคะแฟนเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นครึ่งเป็นอะไรมากกว่าแต่อันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนไทยหน่อยเพราะฉะนั้นนี่นะคะก็ได้ยินกันไปแบบสองหูแล้วไม่ใช่สเปคค่ะคุณผู้ชมค่ะและหลายๆคนก็แบบเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยโอกาสความพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยจะมีหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนนี้ปากอาจจะบอกว่าไม่ถูกสเปคไม่ตรงเป๊กชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยพอมันเป็นเพื่อนกันไปคืออยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันเนี่ยความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนแล้วอันนี้เนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตสาวแอรินบอกนะคะแล้วก็รวมไปถึงนี้เลยนะหลายๆคนก็แบบเฮ้ยเจ้าฝั่งผู้หญิงเนี่ยออกมาพูดแล้วว่าแบบเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วแบบนี้เนี่ยเวลาที่ทางด้านนาทีเองเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมีแบบหยอดคล้ายขนมจีบอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเขาก็บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยไม่ตอบดีกว่าว่านาทีอ่ะจะจีบหรือไม่จีบถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยพูดอะไรออกไปเสียหายแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะจีบหรือไม่จีบคุณผู้ชมคะเดี๋ยวถ้าได้เจอตัวหนุ่มนาทีเนี่ยนะคะจะถามให้เลยว่าจีบสาวแอรินหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางสาวแอรินเองเนี่ยนะคะก็ย้ำชัดแล้วว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยเดินหน้าจะขายขนมจีบแบบใส่เกียร์สี่เลยหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวถามมาให้แล้วรีบมาบอกกันเลยค่ะเอาเลยค่ะถ้าจะสาวแอรินนะคุณเบลยังมีอีกหนึ่งสาวสวยคุณผู้ชมคะงานนี้ทำเอาอึ้งทึ่งเสียไปตามกันเลยเสียยังไงคุณคะเพราะว่าดาราสาวคนนี้เป็นตลกค่ะคุณเป็นตลกแต่ว่าหน้าสวยเตะตาจนนิตยสารลิฟส์เนี่ยเอามาทำขึ้นปกเลยคุณเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนนี้นะคะที่สร้างรอยยิ้มแล้วก็เรียกเสียงหัวร้อนเนี่ยจากคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็แฟนคลับของเขาทั่วประเทศไทยเนี่ยได้ดีมากๆเลยคือภาพลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นตั้งแต่เขาเล่นก่อนบ่ายคลายเครียดก็คือเอาง่ายๆเลยพี่ชมพู่ก่อนบ่ายของเรานี่แหละคือเราเห็นคือปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนโป๊หรืออะไรนะไม่ได้แต่งตัวแบบเซ็กซี่วาบหวิวอะไรอย่างงี้แต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยทำไมล่ะคุณทำไมแบบหูสลัดภาพมันจะช่วงนี้มันก็หน้าหนาวทำไมใส่เซ็กซี่ฉันงงไม่แต่ว่าเขาแบบด้วยความที่คุณเราก็เห็นนะว่าคุณเจ้าขาเขาแบบออกมาแนวตลกออกมาแนวแบบสร้างเสียงหัวเราะให้เราแต่ความสวยของเขาไงความสวยของเขามันเตะตาจนที่แบบว่าสามอยากเตะแรงไหมแรงนะแรงจนสามารถขึ้นปกลิปได้ขนาดนี้แล้วไม่ได้ขึ้นธรรมดาคุณผู้ชมคะขึ้นแบบว่าเปลือยอกพอเปลือยอกทีนี้
กระแสตามมาแล้วว่าเอ๊แล้วแฟนหนุ่มนอกวงการของเขาล่ะที่เขาแบบคือจริงๆแล้วดิฉันอยากจะบอกว่าเป็นการถ่ายครั้งแรกเลยก็ได้ของพี่ชมพู่ที่สลัดคราบนะคะมาถ่ายเซ็กซี่เนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าเซ็กซี่ครั้งนี้เนี่ยอย่างที่คุณวิวบอกไปแล้วสะพรึงแล้วก็อึ้งทึ่งเสียวกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าแบบถ้าเป็นเราแบบเฮ้ยถ่ายเซ็กซี่ครั้งแรกเลยไม่กล้าหรอกคุณเปื่อยอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะรู้ความรู้สึกของพี่ชมพู่มากเลยว่าพี่ชมพู่ค่ะรู้สึกยังไงที่จะไปถ่ายครั้งนี้แล้วก็แบบตัดสินใจยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่ามันมีอะไรไปโดนใจถึงให้ยอมแบบสลัดผ้าขึ้นปกครั้งนี้เนาะอีกอย่างนึงค่ะมีอีกไหมคะมีอีกที่แบบว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าแบบเราแฟนหนุ่มอ่ะเรารู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าแฟนหนุ่มชมพู่เนี่ยเอาจะขี้หึงนิดนึงค่อนข้างห่วงดีกว่าอ่ะเราไปดูดีกว่าค่ะว่าพี่ชมพู่เขาจะว่ายังไงกันบ้างค่ะฟีดแบคดีค่ะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าคนจะรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเราเป็นตลกอะเนาะแล้วแบบคนเห็นจะแบบเอ๊ะเป็นตลกแล้วมาเซ็กซี่ทำไมแต่มันมีโอกาสที่เขาติดต่อมาแล้วเราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสครั้งนึงแล้วหน้าปกดีๆอะเราก็อยากเก็บไว้เราเชื่อว่าเขาไม่ทำให้เราขี้เหร่แน่นอนโอ้แล้วก็จริงด้วยเห็นตั้งแต่วันถ่ายละว่าภาพที่ยังไม่ได้ตัดต่อเลยนะแบบโอ้เขาถ่ายมาสวยมากเลยอะกำลังคิดว่าจริงๆถ้ามีติดต่อเร็วกว่านี้ก็จะสลัดเร็วกว่านี้นะเขาเพิ่งมาเห็นแววตอน32นี่ค่ะก็เลยคิดว่า32แล้วเนาะก็ถ่ายเก็บไว้สักเล่มก็ดีแล้วก็เอานะมันไม่รู้จะเซ็กซี่ตรงไหนแต่เชื่อว่าเขาทำให้เซ็กซี่ได้มีเวลาเตรียมตัวน้อยมากเลยอ่ะพอติดต่อเสร็จปุ๊บด้วยความที่คิวหนังสือกับคิวเราอ่ะไม่ค่อยตรงกันเขาก็เลยเอาคิวเราว่างแล้วกันมันก็เลยมีเวลาได้แค่ประมาณ2อาทิตย์เองลดได้น้อยมากก็ใช้เรื่องของลดข้าวเย็นแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆช่วยเป็นครั้งแรกที่แปะแต่หัวนมแล้วก็อยู่ท่ามกลางคนหมู่มากเขินมากพ่อเดินเข้ามาตกใจเลยอ่ะรับรองว่าภาพมันจะไม่มีหลุดโป๊ออกมาเขาจะแบบอันไหนหลุดเขาก็ไม่เอาแล้วเขาให้เราช่วยเลือกด้วยว่าไหนชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาบอกก็ดูแลตัวเองละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนเข้าใจเรื่องงานก็จะไม่ห้ามแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บส่งรูปไปเขาก็ก็สวยดีแต่เยอะจะนะอะไรเงี้ยก็นิดนึงโอ้มันจะมีเซ็กซี่กว่านี้อีกหรออาจจะคุยกันก่อนก็ได้แล้วว่าเราเว้นช่วงนี้นึงดีกว่าแล้วว่าคนก็อยากดูสวยๆงามๆอันนี้วีแหวกตลาดมาทีนึงให้มันตื่นเต้นแล้วก็กลับไปดูสวยๆงามๆพี่น้องค่ะนอกจากกระแสตอบรับจะดีมากๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวยังบอกอีกนะคะว่าตื่นเต้นสุดๆที่ได้มาถ่ายนิตยสารครั้งนี้แต่ที่ตัดสินใจถ่ายนะคะเพราะว่าครั้งนึงในชีวิตเนี่ยก็อยากจะมีแบบนิตยสารแนวเซ็กซี่ของตัวเองเก็บไว้บ้างเอาง่ายๆเลยอย่างที่เบลบอกไปแล้วคุณผู้ชมค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงแบบมีความฝันอยู่แล้วอยากจะถ่ายแบบพูดอย่างนี้ดีกว่าขึ้นนิตยสารหัวใหญ่นี่นะคะหลายๆเล่มและครั้งนี้เนี่ยถึงครั้งของตลกสาวดีกว่าที่แบบปกติแล้วเนี่ยจะแบบโอ้ยตลกโป่งฮาอะไรให้เราได้เห็นตลอดแต่ว่าพอสลัดคราบแล้วก็เปลี่ยนลุคนี่นะคะมาถ่ายนิตยสารเซ็กซี่โอ้โหเรียกได้ว่าแบบดิฉันเห็นแล้วก็แบบพี่ชมพู่นี่นะคะก็มีของดีก็แบบของแรงเลยเก็บอยู่แล้วพอเปิดมาทีปุ๊บโอ้โหหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งเมืองเลยแหละเชื่อได้ว่าถ้าใครได้เห็นภาพแล้วคงจะแบบนะแต่เสียใจด้วยนะคะเขามีเจ้าของแล้วใช่ก็อย่างที่บอกว่าเขามีเจ้าของแล้วนะคุณผู้ชมคะนอกจากจะเขินสุดๆที่ถ่ายแบบครั้งนี้แต่ว่าแฟนหนุ่มเนี่ยกลับผิดคาดค่ะชมเบลชมบอกว่าสวยมากมากคุณผู้ชมคะสวยสวยจนชมพู่แบบแบบเคลิ้มไปเลยว่าแบบแฟนชอบคือจริงๆแล้วหลายๆคนคิดว่าแบบการถ่ายเซ็กซี่เนี่ยมันจะดูค่อนข้างที่จะแบบโป๊แต่ว่าอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนเนี่ยนะคะแล้วก็ทางนิตยสารหัวใหญ่อย่างลิปส์เองเนี่ยจะบอกว่าทีมงานฟอตโกราฟของเขาเนี่ยคือแบบมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วคือเวลาถ่ายเนี่ยคือจะมีการเซฟตี้ไม่ให้แบบนู่นนี่นั่นอะไรออกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถือว่ากระแสตอบรับดีมากๆกับการเปลี่ยนลุคนี่นะคะสลัดคราบแบบตลกเนี่ยแล้วมาถ่ายเซ็กซี่เนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้เห็นเดี๋ยวปิดรายการผมจะรีบไปซื้อมาเก็บไว้เลยเพราะว่านานๆทีนี้นะคะจะเห็นพี่ชมพู่ก่อนบ่ายของเราเนี่ยโอ้โหเซ็กซี่ขนาดนี้ที่สำคัญหนุ่มๆทั้งประเทศเนี่ยก็แบบฝากมาบอกแล้วล่ะว่าโอ้สุดยอดจริงๆมีของดีเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะโชว์ตั้งแต่ซัมเมอร์เนาะช่วงนี้เนี่ยมันใกล้หน้าหนาวแล้วแต่ทำไมแบบเพิ่งมาโชว์อะไรอย่างงี้นะเซ็กซี่สถานหนาวไงคุณชูเอาเป็นว่าเบรกนี้นี่นะคะพักเบรกกันสักครู่เดียวค่ะเบรกหน้าใครที่เป็นแฟนคลับของสาววีน้ำทิพย์แล้วก็สาวลีเดียสรันรัตน์เนี่ยนะคะรออัปเดตข่าวเขาได้ในช่วงหน้าพักเบรกกันสักครู่เดียวค่ะ